เจอปัญหาร่องแก้มลึกมากทำยังไงดีคะใครเจอปัญหาเรื่องร่องแก้มลึกนะครับจนหน้าดูแบบเหนื่อยๆเพลียๆซมๆลองพิมพ์บอกกันหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่าร่องแก้มเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็จะแก้มันยังไงดีตามจริงสาเหตุที่เรามีร่องแก้มลึกขึ้นนะครับก็คืออายุที่มากขึ้นนั่นแหละคือพออายุมากขึ้นนะครับโครงหน้าเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอย่างกระดูกหน้าแก้มช่วงฐานจมูกนะครับมันจะมีการบุบตัวลงแล้วก็มีการถอยไปด้านหลังเส้นเอ็นที่มีหน้าที่คอยประคองโครงหน้าไว้นะครับเช่นบริเวณหน้าแก้มใต้ตาหรือบริเวณตรงร่องแก้มเนี่ยมันจะทำงานได้แย่ลงแล้วก็ดูคล้อยลงห้อยลงอีกอย่างที่เปลี่ยนแปลงก็คือชั้นไขมันนะครับที่เดิมเนี่ยเคยอยู่กับที่ดีเข้ารูปดีแต่พออายุมากขึ้นมันจะตกลงห้อยลงตามแรงโน้มถ่วงและการที่ก้อนไขมันมันตกมาด้านล่างมันจะไปกองทับกับเส้นเอ็นตรงช่วงร่องแก้มเกิดเป็นรอยพับลึกขึ้นมาทีนี้พอรู้แล้วนะครับว่าร่องแก้มเนี่ยมันไม่ใช่แค่เส้นธรรมดานะแต่มันคือปัญหาที่เกิดจากโครงหน้าเราด้านในเนี่ยมันมีความเสื่อมลงและหนึ่งในวิธีการที่สามารถปรับโครงสร้างด้านในที่มันเสื่อมได้เนี่ยคือการฉีดฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคนไข้จริงของหมอนะครับที่เจอปัญหาร่องแก้มเหมือนกันจากรูปฝั่งซ้ายจะเห็นได้ว่าปัญหาร่องแก้มเนี่ยมีลึกทั้งสองข้างเราก็เลยแก้ไขด้วยการฉีดฟิลเลอร์ตรงร่องฟันเคี้ยวหรือว่าฐานจมูกไปนะครับหนึ่งข้างเนี่ยข้างละครึ่งซีซีตรงช่วงฐานจมูกเนี่ยจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์เติมที่ชั้นลึกนะครับคือชั้นเหนือกระดูกแล้วก็ฉีดเพิ่มเติมตรงช่วงเส้นร่องแก้มสองข้างข้างละครึ่งซีซีนะครับเป็นการฉีดชั้นตื้นกว่าหลังฉีดทันทีนะครับคือรูปขวาจะเห็นเลยว่าร่องแก้มสองข้างดูเต็มมากขึ้นไม่น่าดูอิ่มขึ้นฟูขึ้นความเหนื่อยโทรมที่เป็นเนี่ยก็ดีขึ้นทันทีเลยครับ